التوحيد لأنها لدعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ดังนั้นครับจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเริ่มเรียนวิชาเตาฮีดเพราะนี่คือการเรียกร้องของบรรดานบีอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามนี่คือคำถามแรกครับทำไมเราต้องเรียนเตาฮีดคำถามที่สองทำไมเราต้องเรียนหนังสือรากฐานสามประการอุซูลซะลาซะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเตาฮีดทั้งที่หนังสืออะกีดะห์นี่มีเยอะครับแต่ทำไมต้องเริ่มที่เล่มนี้لأننا طلاب. พอเราเป็นนักศึกษา الطالب لا يختار على ما يحب يقدم ويؤخر في طلب العلم لابد يرجع إلى العلماء الكبار الربانيين ويسير على الطريقة. พอเราเป็นนักศึกษาซึ่งนักศึกษานี่ไม่สมควรที่จะเลือกเองว่าจะเรียนอะไรก่อนอะไรเรียนหลังแต่จำเป็นจะต้องฟังคำแนะนำของอุลามะอาวุโสที่เขาแนะนำว่าเราจะเรียนหนังสืออะไรก่อนหน้าหลัง والعلماء الكبارارشد ان الطالب اول ما يبدا به التوحيد لا اول ما يبدا في التوحيد بهذا المتن الاصول الثلاثه علماء اوصوا ของเราครับแนะนําให้เราเริ่มเรียนเตาฮีดก่อนเป็นอันดับแรกและเตาฮีดหนังสือที่จะต้องเริ่มก็คืออุซูลซะลาซะห์รากฐาน3ประการอัชชะอะละฮ์ซาลิคําถามที่3ครับมาฮิอุซูลอัชชะอะละฮ์อะไรคือนิยามของคำว่ารากฐาน3ประการเฮียบิอิคติซารอัสอิละตุลกับรตุสอัลฟีกับรกอัมมาซามันร็อบบุกมาดีนุกมันนบียุกอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามฮาซิฮิอัลอุซูลอัลธะลาซะบิอิคติซารคำตอบโดยสรุปรากฐาน3ประการก็คือคำถาม3ข้อที่ทุกคนจะต้องตอบในกุบูรใครคือพระเจ้าของเธอใครคือนบีของเธอและอะไรคือศาสนาของเธออัชชะอะละรอบิคำถามที่4ครับما الفائدة من الدراسة؟ มีประโยชน์อะไรที่เราเรียนวิชารากฐาน3ประการ يقول أريد جائزة บางคนตอบว่าฉันต้องการรางวัลจากการเรียน نقول الفائدة أننا إذا تعلمنا هذه الأصول الثلاثة في الدنيا ثم عملنا بها ثم دعونا إليها وصبرنا على العلم والعمل والدعوة إذا نصنع هذا بالدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر هذه أكبر فائدة أو من أكبر الفوائد เราตอบว่าถ้าหากว่าเราเรียนอุซูลซะลาซะห์ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติเรียกร้องเชิญชวนแล้วก็อดทนกับ3ประการนี้ครับเป้าหมายของเราก็คือที่เราจะได้รับประโยชน์ก็คือเราสามารถที่จะตอบคำถาม3คำถาม3คันนี้ได้ในหลุมกุโบสในขณะที่เราเสียชีวิตกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัชชะอะละฮ์ซาลิซวัลอะคีรคำถามที่5ครับคำถามสุดท้ายครับไอ้กิตาบตักตานีเอาอิซาอะนาอะตัยตะกิตาบลาตะฎออ์ฟิลบัยตลาตะฎออ์ฟิสซียาระลาตะฎออ์ฟิลฮะกีบะฮัตตะตะตัซัฟฟะฮ์อัลกิตาบวะตักรออัลฟะฮรัสأي كتاب يقع في يدك أقل شيء قال تتصفح الكتاب وتقرأ الفهرس เมื่อเราได้หนังสือมา1เล่มนะครับสิ่งที่เชคแนะนําก็คือว่าอย่าไปวางไว้ในตู้อย่าไปวางในรถอย่าไปวางใต้เตียงแต่สิ่งที่เราจะต้องทําเป็นอันดับแรกก็คือเปิดดูหนังสือในรายละเอียดแบบเร็วๆผ่านๆแล้วก็อ่านสารบัญให้ผ่านทั้งหมด فهذا الكتاب الأصول الثلاثة يحتويعلى ماذا أو لو نفهرس هذا الكتاب نفهرسه إلى خمسة أقسام نقسم ونفهرس هذا المتن إلى خمسة أقسام. หนังสือรากฐาน3ประการนี้นะครับประกอบด้วยอะไรบ้างหนังสือรากฐาน3ประการนี้ในสารบัญของมันประกอบด้วย5หมวดใหญ่ๆ الأول المسائل الأربع หมวดที่1ประเด็น4ประเด็นสำคัญ4ประการ والثانيหมวดที่2 المسائل الثلاثة يعني أنواع التوحيد غير الأصول الثلاثة หมวดที่2ชนิดของเตาฮีดทั้ง3ประเภท والثالث لماذا ندرس التوحيد หมวดที่3ทำไมเราต้องเรียนเตาฮีด والرابع หมวดที่4 الأصول الثلاثة أسئلة القبر หมวดที่4คือเนื้อหาสำคัญนะครับเป็นบทที่อธิบายเรื่องของรากฐาน3ประการก็คือคำถามคำตอบที่จะเกิดขึ้นในหลุมกุโบร์ والخامس خاتمة الكتاب บทที่5คือบทสรุปของหนังสืออุซูลซะลาซะห์ نعيد مرة أخرى ทวนอีกครั้งครับ مسائل أربعة บทที่1ประเด็นสำคัญ4ประการ مسائل ثلاثة أو أنواع التوحيد الثلاثة หมวดที่2ประเภทของเตาฮีดทั้ง3ประเภท
لماذا ندرس التوحيد หมวดที่3ทําไมเราต้องเรียนเตาฮีด شرح الاصول الثلاثه اسئله القبر หมวดที่4อธิบายคําถาม3คําถามในหลุมกุบูร خاتمه الكتاب และก็สุดท้ายครับหมวดที่5เป็นบทสรุปของหนังสืออุซูลซะลาซะห์ نبدا بالقسم الاول เริ่มครับเดี๋ยวเราจะเริ่มหมวดที่1 المسائل الاربع ประเด็นสําคัญ4ประการما هي المسائل الاربع อะไรคือนิยามของคําว่าประเด็นสําคัญ4ประการهذه المسائل الاربع في سوره العصر ประเด็น4สําคัญ4ประการนี้นะครับอยู่ในซูเราะห์อัลอัศร المسائل الاربع اولا لا بد نتعلم ประเด็นที่1จาก4ประเด็นก็คือ1เราจําเป็นจะต้องเรียนรู้ فاذا تعلمنا نعمل بالذي تعلمنا เมื่อเราเรียนรู้แล้วครับจําเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติกับสิ่งที่เราเรียนรู้มาإذا تعلمنا وعملنا ندعو لهذا الذي تعلمنا وعملنا به เราเรียนรู้เสร็จครับปฏิบัติแล้วเราเรียกร้องเชิญชวนไปสู่สิ่งที่เราเรียนรู้และสิ่งที่เราปฏิบัติ الرابع الصبر ประการที่4ก็คือจะต้องมีความอดทน تصبر أولا على التعلم على العلم อดทนอะไรครับอดทนกับการเรียนก่อนประเด็นที่1ثم تصبر على العمل หลังจากนั้นอดทนกับการปฏิบัติ ثم تصبر على الدعوة แล้วก็อดทนกับการดะอาวะห์เรียกร้องเชิญชวนไปสู่สิ่งนั้น هذا الاخر يريد يصلي คนนี้ต้องการที่จะละหมาด نقول لا يمكن تصلي حتى اول تتعلم เราพูดว่าเราบอกว่าคุณละหมาดยังไม่ได้จนกว่าคุณจะเรียนรู้วิธีการก่อน اذا تعلم الصلاه نقول لابد تعمل الان تصليพอเรียนรู้เสร็จครับเขาเรียนรู้เรื่องของการละหมาดจำเป็นที่เขาจะต้องปฏิบัติการละหมาดเรียนรู้การละหมาดปฏิบัติละหมาดหลังจากนั้นจำเป็นที่จะต้องเรียกร้องเชิญชวนสอนเผยแผ่วิธีการละหมาดแก่ผู้คนคนอื่นที่สำคัญเขาจะต้องสบัดอดทนกับการเรียนและอดทนกับการปฏิบัติتصبر على الدعوة อดทนกับการดะอาวะห์เรียกร้องเชิญชวน لو تصنع هذا في الدنيا بإذن الله تجيب عن أسئلة القبر ใครก็ตามที่ทำเหล่านี้ได้ครับอินชาอัลลอฮ์เขาจะตอบคำถามในหลุมกุโบร์ได้ ما الدليل على المسائل الأربع เอาหลักฐานมาจากไหนเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ4ประการ سورة العصر อยู่ในซูเราะห์อัลอัศรครับ العلماء رحمهم الله يقسم الصبر إلى ثلاثة أقسامบรรดาอุลามะอาวุโสได้แบ่งความอดทนออกเป็น3ประเภทอัลอัวลศบรอะลาตาอะติลลาห์ฮัตตะตุอัดดายะนียัศบิรอะลัศศอลาอะลัศศิยามอะลัลฮัจญ์อะลัซซะกาฮัตตะยะอ์มัลบิฮานะอ์ประการที่1ครับอดทนในการตะอะเชื่อฟังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอดทนในการเชื่อฟังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งเขาสามารถที่จะปฏิบัติการละหมาดก็ต้องใช้การอดทนถือศีลอดก็ต้องใช้การอดทนการจ่ายซะกาตการไปทําฮัจญ์อิบาดะห์ทุกอย่างต้องใช้การอดทนอัสซานีอัสซับรอันมะอ์ซิยะติลลาห์ يعني يبتعد عن المعاصي والذنوب والمحرمات อดทนประการที่2จะต้องอดทนให้หลีกห่างจากการทําสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นสิ่งต้องห้ามเป็นสิ่งที่เป็นมุอ์ซิยะห์ทั้งหลายก็จะต้องอดทนเหมือนกัน يعني لا بدأن يبتعد عن شرب الخمر عن الربا عن الزنا عن الفواحش อย่างเช่นเราต้องอดทนจากการที่จะไม่ดื่มสุราไม่ทําซินาไม่ลักขโมยไม่ทําความชั่วช้าต่างๆจะต้องอดทนอัสซาลิซัสซับรอะลาอักดาริลลาฮ์มายุกัดดิรุลลอฮุลอับดมารอดเอาฟักรเอาฮาดิษเอามอตวะลัดนะอ์มประการที่3ครับอดทนต่อกฎกําหนดสภาวะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความยากจนมีความยากลำบากเจ็บไข้ได้ป่วยลูกเสียชีวิตภรรยาเสียชีวิตอัลเลาะห์กำหนดเราจะต้องอดทนนะฮาซาอัลกิสมุลอวัลอัลมะซาอิลอัลอัรบะนี่คือหมวดที่1ครับในหนังสืออุซูลซะลาซะห์ก็คือประเด็นสำคัญ4ประการอัลกิสมุทธานีหมวดที่2อันวาอัตเตาฮีดอัลซะลาซะห์ประเภทของเตาฮีดทั้ง3ประเภทมีอะไรบ้างคนที่หลับวาญิบวาญิบวาญิบแน่นอนยืนครับกุมเอากอบ لو وجدك انسان وانت تمشي في الطريق وسالك قال هل انت موحد ถ้าเดินอยู่กลางถนนวาญิบแล้วก็มีคนถามว่าท่านเป็นคนที่ให้เอกภาพกับอัลเลาะห์มั้ยอัชตะกูลจะตอบยังไงฮัลอันตะมุวัฮฮิดท่าน
วาญิบนี่ให้เอกภาพกับอัลเลาะห์มั้ยมีเตาฮีดมั้ยยะกูลนะอัมอานะมุวฮิดเขาก็จะตอบว่าใช่ครับฉันเป็นคนที่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ยะกูลละฮูตอยบมาฮุวัตเตาฮีดเขาก็จะถามต่อว่าอธิบายมาหน่อยว่าเตาฮีดคืออะไรอัลลิมนิตเตาฮีดสอนฉันหน่อยบอกฉันหน่อยกัยฟอะกูมุวฮิดฉันจะเป็นผู้ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เหมือนกับเธอยังไงإذا قال أنا لا أدري يقول أنت كذاب عندما تقول أنت موحد. แต่ถ้าวาญิบ تدعي شيئا وأنت لا تدري عنه. แต่ถ้าวาญิบตอบว่าฉันไม่รู้นี่ก็แสดงว่าเป็นผู้ที่โกหกเขาอ้างว่าตัวเองรู้จักเป็นผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์แต่เวลาถามรายละเอียดนี่ตอบไม่ได้แสดงว่าโกหก. ثم قد يسألك إنسان وأنت تمشي في الشارع. หรืออาจจะมีบางคนถามวาญิบว่า يقول هل أنت مشرك؟ ท่านเป็นผู้ตั้งภาคีกับอัลเลาะห์มั้ย هل أنت كافر؟ เป็นกาเฟรมั้ย يقول أعوذ بالله.เขาก็จะตอบว่าอูซุบิลลาฮ์ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ฉันไม่ใช่มุชริกอานะมุวฮิดฉันเป็นมุวฮิดผู้ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ยะกูลตอยบมาฮุวัชชิริกเขาก็ถามว่าอะไรคือชิริกอธิบายมาหน่อยฮัลตะอริฟุตอบได้มั้ยวาญิบอิซากาลานะลาอัดรีมาฮุวัชชิริกถ้าวาญิบตอบว่าฉันไม่รู้ว่าอะไรคือชิริกกอดยะกูลละฮูมุมกินอันตะวากิอ์ฟิชชิริกอัลอักบัรวะอันตะลาตะดรีอาจจะเป็นไปได้ว่าวาญิบนี่ตกลงไปอยู่ในการทําชิริกใหญ่โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวอิซันลาบุดนะตะอัลลัมอัตเตาฮีดฮัตตะนะอ์มัลบิฮ์วะนะตะอัลลัมอัชชิริกฮัตตะลานะกะอ์ฟิทีนี้จึงมีความจําเป็นว่าเราจะต้องเรียนรู้เตาฮีดเพื่อที่จะได้ปฏิบัติเตาฮีดได้อย่างถูกต้องและเรียนรู้ชิริกเพื่อเราจะห่างชิริกนั่งลงครับอย่าหลับทีหลังมาฮุวัตเตาฮีดอะไรคือเตาฮีดครับการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์คืออะไรอัตเตาฮีดฮุวะอิฟรอดุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิมายัคตัสซุบิยะนีฮาซาคอสบิลลาฮ์ลาชะริกะฟีอะฮัดมินอันวาอ์อัตเตาฮีดอัสซะลาซะอัรรุบูบียะฮ์วัลอุลูฮียะฮ์วัลอัสมาอ์วัสซิฟาตเตาฮีดความหมายโดยสรุปก็คือการให้ความเป็นหนึ่งแก่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เป็นสิ่งจำกัดเฉพาะสำหรับพระองค์ใน3เรื่องครับหนึ่งในรูบียะในเรื่องการสร้างของอัลลอฮฺสุบะตะลาการบริหารจัดการสองเตาฮีดเตาฮีดรูบียะหนึ่งสองเตาฮีดอูลูฮียะสามเตาฮีดอัสมาวัสซิฟาตนะอิซันอินดะนาเตาฮีดซะลาซะอักซามดังนั้นเรามีเตาฮีดอยู่3ประเภทนะครับประเภทของเตาฮีดนี่3อย่างอัลอัวลเตาฮีดอรูบูบียะ1เราเรียกว่าเตาฮีดอรูบูบียะฮุวะอิฟรอดุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิอัฟอาลิฮคือการให้ความเป็นเอกะต่ออัลเลาะห์ในการกระทําของพระองค์เอาอิฟรอดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิลคอลกวัลมุลกวัตตัดบีรฮุวัลคอลิกวัลมาลิกวัลมุดับบิรหรือหมายถึงการให้ความเป็นเอกะความเป็นหนึ่งต่ออัลเลาะห์ในเรื่องของการสร้างการบริหารจัดการการประทานปัจจัยยังชีพมีผู้เดียวคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสซานีเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์เอาเตาฮีดอัลอิบาดประการที่2ครับประเภทที่2เตาฮีดอูลูฮียะห์หรือเราเรียกอีกชื่อว่าเตาฮีดอัลอิบาดะห์ฮุวะอิฟรอดุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิลอิบาดะห์เอาบิอัฟอาลิลอิบาดหมายถึงการให้ความเป็นหนึ่งเอกะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการอิบาดะห์ต่อพระองค์หมายถึงการกระทํานี่อยู่ที่เรายะนีมายุมกินอันนัศริฟชัยอ์อ์มินัลอิบาดะห์ลิฆอยริลลาห์หมายถึงว่าเราจะไม่สามารถที่จะทําอิบาดะห์เพื่อสิ่งอื่นเว้นแต่เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอัสซาลิฟเตาฮีดอัสมาอ์วัสซิฟาตนัฟริดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิอัสมาอ์วัสซิฟาติลวาริดะฮ์ฟิลกิตาบวัสซุนนะห์ประการที่3เรียกว่าเตาฮีดอัสมาอ์วัสซิฟาตหมายถึงการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์การให้ความเป็นหนึ่งแก่อัลเลาะห์ในพระนามต่างๆและคุณลักษณะต่างๆที่อัลเลาะห์กล่าวถึงในอัลกุรอานวะลายุมกินอันตะกูนอัสมาอ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสซิฟาติمماثلة لأسماء وصفات الخلق. لا، ما يداي. ครับ ไม่อนุญาต ที่เราจะบอกว่าพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เหมือนกับพระนามของสิ่งถูกสร้าง. نعم. انقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين إلى طرفين ووسط. انقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين إلى طرفين ووسط. نعم.ถ้าเราแบ่งมนุษย์เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์การสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2ฝั่งและกลุ่มที่อยู่ตรงกลางกิสมิยะซุบบัลกุฟฟาร์กลุ่มแรกนี่ด่าพวกกุฟฟาร์ปฏิเสธศรัทธาวะยักตุลกุฟฟาร์ยักตุลนะฆ่ากุฟฟาร์สังหารทำสงครามเผาระเบิดกุฟฟาร์ทำร้ายกุฟฟาร์ยัสรุกอมวาลุฮุมขโมยทรัพย์สินพวกเขา
هذا لا يمكن صنع يكون صنع أهل الإسلام อันนี้ไม่ใช่การกระทำของชาวอิสลามอัลกิสมัตซานียูชาริกัลกุฟฟาร์ฟิอียานิมวะอิห์ติฟาลาติมวะฟิตุกูซิฮุมฟิอิบาดาติประเภทที่2ร่วมกิจกรรมในภารกิจอิบาดะห์ของกุฟฟาร์เหมือนกับพวกเขาครับอยู่ใช้ชีวิตเหมือนกับพวกเขาทุกประการอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันที่ถูกต้องก็คือกลุ่มที่อยู่ตรงกลางลาบุดอันนะฟีลิลกุฟฟาร์บิลอะฮูดอัลลาตีบัยนะนาวบัยนะฮุมลานะตะอัรรับละฮุมลาบิสซับวะลาบิชัตมวะลาบิอัคซิลอัมวาลวะลาบิลกัตลวะลาบิตัฟจีรจําเป็นที่เราจะต้องรักษาพันธสัญญาระหว่างเรากับกุฟฟาร์ไม่ฆ่าพวกเขาไม่ระเบิดพวกเขาไม่ลักขโมยทรัพย์สินของพวกเขาไม่ทำร้ายพวกเขาโดยไม่มีความชอบธรรมวะมะฮาดามายุมกินนุชาริกัลกุฟฟาร์ฟิอียานิมวะอิห์ติฟาลาติเช่นเดียวกันครับอีกฝากหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็คือว่าไม่อนุญาตให้เราไปร่วมกับผู้ปฏิเสธศรัทธาในวันรื่นเริงของพวกเขาลาบุดนุฮิบลาฮุมอัลคอยรวะฮุวัดดุคูลฟิลอิสลามนะดออูมิลัลอิสลามจําเป็นที่เราจะต้องมีความปรารถนาดีกับกุฟฟาร์ต้องการให้พวกเขาเข้ารับอิสลามอยากให้พวกเขาได้รับฮิดายะห์มุสลิมจะต้องนะซียะห์ตักเตือนกาเฟรนะลายะกุชลายะคดะไม่โกงไม่กินไม่ขี้ช่อขี้โกงบรรดากาเฟรเราบอกว่าหนทางที่พวกท่านกำลังดูตั้งอยู่นี่เป็นหนทางสู่ไฟนรกมาสิมาสู่อิสลามกับพวกเราปฏิบัติกับพวกเขาด้วยดีปฏิสัมพันธ์ด้วยดีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาด้วยมารยาทที่สวยงามซื้อขายกับพวกเขาได้ครับอธิบายมารยาทที่สวยงามของอิสลามให้กับพวกเขาจำเป็นครับที่เราที่เป็นมุสลิมจะต้องสอนอิสลามให้กับกาฟิรوأنت تعرف أن الإسلام دين حق وأنت لا تدل الناس عليه. มันเป็นไปได้อย่างไรครับที่พวกเราทุกคนรู้ว่าอิสลามคือแนวทางแห่งความสำเร็จแต่เราไม่เรียกร้องเชิญชวนคนอื่นมาสู่อิสลาม لا بد أن يعرف هنا الملك والشعب أننا لا نسب الملك هذا معتقدنا. จำเป็นที่เราจะต้องรู้ว่ามีราชามีประชาชนเรานี่จะไม่ด่าพระราชาเราจะต้องเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาขอดุอาให้เขาได้รับทางนำจากอัลลอฮ์เชื่อฟังมาอัลอันซิมะวัลกวานีนนะอัมฟิกัยริมาซิยะติลลาเราจะต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เราอาศัยอยู่ในสิ่งที่ไม่เป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์อิดัลลาบุดอันนะนาنسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسب الكفار او يعاملهم بحسن الخلق ดังนั้นครับจําเป็นที่เราจะต้องเดินตามวิถีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านบีนี่อยู่กับกุฟฟาร์ยังไงนบีด่าพวกเขาฆ่าพวกเขามั้ยหรือว่าสาปแช่งพวกเขามั้ยหรือว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาด้วยมารยาทที่ดีงามสวยงามอัลกาฟิรยูริดมินกะลิมะตะกูลละฮูลาله عن الإسلام. كافر. له عن الإسلام. نعم. الكافر يريد أن تكلم بكلمة واحدة عن الإسلام تدعو بها. كافر نيت. ต้องการจากพวกท่านทั้งหลายเนี่ยครับให้พูดสักประโยคสักวักหนึ่งเกี่ยวกับอิสลาม. كل واحد منكم داعي للإسلام. شان أبا. إن لم يدعو بلسانه يدعو بعمله بأخلاقه بتعامله. نعم. ทุกคนครับพวกเราที่นั่งอยู่นี่ทุกคนจะต้องเรียกร้องเชิญชวนสู่อิสลามเป็นหน้าที่ของทุกคนจะด้วยวิธีใดก็ตามจะปฏิเสธหรือยอมรับก็จะต้องเรียกร้องเชิญชวนสู่อิสลามอาจจะด้วยคำพูดหรือด้วยการปฏิบัติด้วยการกระทำอัลกิสมัตซาลิสลิมาดะนะดรุสอัตเตาฮีดหมวดที่3ครับทำไมเราต้องเรียนวิชาเตาฮีดตะกัดดะมะอานลิมาดะนะดรุสอัตเตาฮีดทำไมเราต้องเรียนเตาฮีดครับลอจาอินดะนะอินซานวะดะคัลฮูนาอิลัลมัสยิดวะมะอากุรอوصافر يلبس لباس الكرة مع كرة وصافر ايش نقول عنه ถ้ามีนักฟุตบอลถือฟุตบอลถือนกหวีดเข้ามาในสุเหร่าชุดขาสั้นแต่งตัวชุดฟุตบอลเข้ามาในสุเหร่าเราจะทํายังไงايش نقول عنه เราจะบอกเขายังไงมัจนูนบ้าเราบอกนี่บ้าแล้ว لو واحد ياخذ الهاتف ถ้ามีสักคนนึงถือโทรศัพท์ ويحفر به الارض تليفون يرمي يحفر به الارض يريد يزرع شجره ويحفر เอาโทรศัพท์มาครับแล้วขุดหลุมจะปลูกผักเอาโทรศัพท์ขุดหลุมแทนจอบเราจะบอกว่าไงเราจะบอกว่าไงโทรศัพท์เราก็จะบอกว่าโทรศัพท์มานี่
แกนี่บ้าไปแล้วเอาโทรศัพท์ไปขุดหลุมนี่บ้าไปแล้วكيف تكسر به الحجاره والارض ท่านเอาโทรศัพท์ไปเคาะไปเถาะกับก้อนหินกับก้อนดินนี่มันทําได้ยังไงطيب انت لماذا خلقت บางทีทําไมท่านถูกสร้างมาอัลเลาะห์สร้างท่านมาทําไม للعباده เพื่อที่จะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ يقول خلقت حتى اعبد الله ฉันถูกสร้างมานี่เพื่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นี่คือเป้าหมาย اذا اشتغلت في هذه الدنيا بغير العباده انت مجنون مثل الذي يحفر الارض بالهاتف لا يعرف انه خلق لا للاكل ولا للشرب ولا للعب خلق للعباده ถ้าท่านใช้ชีวิตมุ่นอยู่กับโลกดุนยานี้หมดไปกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เป็นการอิบาดะห์หมดไปกับอย่างอื่นที่ไม่ใช่การอิบาดะห์ท่านก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่เอาโทรศัพท์มาขุดหลุมก็คือสภาพคนบ้ารอมฎอนเดือนรอมฎอนมาลานัสนะฮ์ฟีรอมฎอนเราทําอะไรครับรอมฎอนอักลกะลีลนะอักลกะลีลกินน้อยๆอันนะฮาร์ซออิมตอนเช้ากลางวันนี่ถือศีลอดฟิลลัยลกลางคืนศอลาตละหมาดละหมาดตะรอวีห์อามัลกะซีรทําการงานอย่างมากมายอ่านกุรอานดุอาขอดุอาศอลาละหมาดتعمل في رمضان ما لا تعمل في غيره من الأشهر. ท่านปฏิบัติอิบาดะห์ในรอมฎอนนี่มากกว่าไม่เหมือนกับที่ปฏิบัติในเดือนอื่น. ترتاح في رمضان. สบายใจไหมครับมีความสุข. لماذا؟ ทำไมครับ؟ لأنك تسخر البدن فيما خلق له في العبادة. เพราะท่านทำตัวของท่านเองเนี่ยให้หมดไปกับเป้าหมายที่ท่านถูกสร้างก็คือการอิบาดะห์. لا تسمع بفضل الله أن أحد دخل إلى المسجد وانتحر. ما تسمع.ไม่มีมัสยิดอัลฮารอมวัลมัสยิดอันนบีไม่มีใครเคยได้ยินครับว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในมัสยิดแล้วมีใครไปบีบคอไปรัดคอไปฆ่านี่ไม่มีแม้แต่ในมัสยิดฮารอมก็ไม่มีจะสมมะลายีนมินอันนาสยันตะฮิรูฟิลมะลาฮิวัลมะราคิสวะอินดัชชะวาติลิมาซะแต่ว่าพวกท่านจะได้ยินว่าการกระทําพฤติกรรมเหล่านี้นี่มีที่ไหนมีในโรงละครมีในสถานเรืองรมสถานบันเทิงทั่วไปนี่มีลิอันนะฮุมชักคารุลบะดันฟีไกรมาคุลิกะละเพราะอะไรครับเพราะพวกเขาทําตัวของเขาชีวิตของเขานี่ให้หมดไปกับสิ่งอื่นที่ไม่เป็นการไม่ใช่เป็นการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสุขของทุกท่านของทุกคนนี่ครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลักตะลิตะอ์บุดอัลลอฮ์ท่านถูกสร้างมาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นะอัสอิละตุลกอบรอัสซะลาซะคำถามในกุโบร์ครับ3คำถามทบทวนมารับบุใครคือพระเจ้าของท่านวะยะฟะมารบีอะอิซะห์นะลาอูริดบิลอาหรับยารัจูลวะยะฟะยานีانا لا اريد هؤلاء يفهمون بالتالي من ربك ใครคือพระเจ้าของเธอ يقول ربي الله เขาก็จะกล่าวว่าพระเจ้าของฉันคืออัลเลาะห์ ما معنى الله ربي อะไรคือความหมายของคําพูดหรือประโยคที่ว่าอัลเลาะห์คือพระเจ้าของฉัน يعني خلقني ورزقني หมายถึงว่าอัลเลาะห์คือผู้ทรงสร้างฉันและประทานริสกียังชีพปัจจัยยังชีพให้แก่ฉัน هذه تربية للبدن للظاهرخلق ورزق นี่เป็นการอัตทรบียะอะลากิสมินทรบียะลิซซอฮิรวะทรบียะลิลบาฏินอัตทรบียะลิซซอฮิรอันนัลลอฮ์คอละกัลคอลกวะอะมัดดะฮุมบิลริซกอัตทรบียะลิลบาฏินอันซะลัลกุตุบวะอัรซะลัลอันบิยาวะรุสุลอะลัยฮิมุสศอลาตุวัสสลามฮัตตะตะตรับบะฟิลบาฏินการอบรมขัดเกลาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหรือการอบรมขัดเกลานี่มี2ประเภทนะครับอบรมภายนอกขัดเกลาภายนอกดูแลภายนอกดูแลเรื่องของร่างกายสองดูแลภายในก็คือดูแลเรื่องของจิตใจให้เรานี่มีความเข้าใจในเป้าหมายชีวิตของเรานะฟะตะกูลอัลลอฮุร็อบบียะนีคอละกะนีวะรซะกะนีฮาซาตัรบียะลิซซอฮิรวะอันซะลัลกุตุบวะอัรซะลัลอันบิยาวะรุสุลอะลัยฮิมุศศอลาตุวัสสลามฮัตตะตะรับบะฟิลบาฏิลดังนั้นการเรียนรู้เตาฮีดก็คือการเรียนรู้การตัรบียะว่ามี2ประเภทหนึ่งก็คือการที่เราเรียนรู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่สร้างเราให้ปัจจัยยังชีพแก่เราอันนี้เป็นการอบรมขัดเกลาภายนอกส่วนการอบรมขัดเกลาภายในจิตใจก็คือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาส่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อที่จะขัดเกลาด้านในของพวกเรามัลอะดิลละอะลาวุจูดิลลาห์ในหลักฐานครับถึงการมีอยู่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะกูลอะดิลละกะซีรอลาฮัศรอลาฮาตอบไปเลยครับหลักฐานการมีของอัลลอฮ์นี่ไม่มีที่สิ้นสุดนับไม่ถ้วน لا
لا يمكن أن يأتي عاقل وينظر في هذه المخلوقات في هذا الكون إلا ولا بد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى มันถ้ามีคนที่เดินมาดูสิ่งถูกสร้างทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์ทั้งต่างทั้งหลายนี่ครับเมื่อเขาดูเขาเห็นนี่จำเป็นที่เขาจะต้องยืนยันว่ามันจะต้องมีผู้สร้างและผู้สร้างนี่ก็จะต้องเป็นผู้เดียวเท่านั้นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมลิฮาซาลายุมกินอันอะบุดอิลลัลลอฮดังนั้นครับเป็นไปไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงที่เราจะอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮุวัลร็อบลาบุดอันยุอ์บัดฮุวัซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้อภิบาลนี่จําเป็นที่การอิบาดะห์จะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นกิฟตะอ์บุดมะคลูกมันเป็นไปได้ยังไงครับเราไปอิบาดะห์กับสิ่งถูกสร้างนอกจากอัลลอฮ์นี่กิฟตะอ์บุดฮายวานาเป็นไปได้ยังไงไปอิบาดะห์กราบไหว้กับสัตว์ต่างๆ كيف تعبد أشجار أحجار ต้นไม้ก้อนหินนี่ไปกราบไปไหว้ไปทําอิบาดะห์นี่เป็นไปได้ยังไง كيف تعبد جيفة تعرف الجيفة يعني الشاة إذا ماتت تعفن الشاة الغنم نعم إذا ماتت وبقيت هكذا تصير جيفة رائحتها نتنة نعم كيف تعبد الجيفة الأموات มีบางคนนี่อิบาดะห์กับซากสัตว์แพะตายนี่ครับแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นซากสัตว์แล้วก็มีกลิ่นเน่าเหม็นกลิ่นน่ารังเกียจแต่มีคนไปอิบาดะห์ไปกราบไหว้มันนี่เป็นไปได้ไงكيف تعبد الاحجار والاشجار ต้นไม้ก้อนหินนี่มีคนไปอิบาดะห์ไปกราบไปไหว้มันนี่เป็นไปได้ไง تعبد حيوان กราบสัตว์รูปสัตว์ต่างๆกราบไหว้เคารพบูชานี่เป็นไปไม่ได้إذن ما يمكن أن نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ดังนั้นครับไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนอกจากการที่เราจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เท่านั้น هل نعبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ เราอิบาดะห์เคารพสักการะบูชาท่านนบีไหมครับกราบไหว้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกราบไหว้นบีมั้ยครับบูชานบีมั้ยไม่ครับไม่นะอ์บุดุลอัมบิยาวะรุสูลอะลัยฮิมุศ็อลาตุวัสสลามเราเคารพสักการะบูชาบรรดานบีทั้งหลายมั้ยครับอัลมะลาอิกะอัศ-ศอลิฮีนบรรดามะลาอิกะห์ทั้งหลายคนดีทั้งหลายเราอิบาดะห์มั้ยครับลาไม่ครับไม่ลานะอ์บุดุลลอฮ์ไม่อิบาดะห์กับสิ่งอื่นสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์คุลมันศอรฟะชัยอ์มินัลอิบาดะลิฆัยริลลาห์ฟะฮุวะมุชริกุกาใครก็ตามที่ทำการอิบาดะห์ของเขาให้เป็นไปเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเรียกคนนี้ว่ามุชริกผู้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์กาฟิรปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ลาบุดอันนะฮดะร์มินัชชิริกวะนุฮัดดิรุนนาสจำเป็นครับจำเป็นสำหรับพวกเราที่จะต้องตักเตือนระมัดระวังจากชิริกและก็เตือนคนอื่นให้ระวังจากชิริกลากินัลฮุกมอะลันนาสฟุลานกาฟิรฟุลานมุบตะดิอฮาซาลิกิบาร์อัลอุลามาลิลกุฎออานาดอรินะฮ์นุดอรนาنصلح المجتمع لا يمكن أننا لا نعلم الناس نعلم الناس الشرك نحذرهم نخوفهم หน้าที่ของพวกเราคือการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่เตาฮีดและก็เตือนผู้คนให้ระวังชิริกสอนพวกเขาเรื่องของชิริกให้พวกเขาระมัดระวังแต่เราไม่ได้มีหน้าที่ว่าจะต้องไปหุกุมว่าคนนี้เป็นกาเฟรแล้วคนนี้เป็นมุชริกแล้วอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราครับหน้าที่ของเราคือสอนส่วนหน้าที่ของการฮุกุมว่าคนนี้เป็นมุชริกคนนี้เป็นกาเฟรเป็นหน้าที่ของผู้รู้ระดับสูงระดับอาวุโสนะกัมบาคะอัลอิชามัฟตูฮ์ชัยฮะมัฟตูฮ์ฮัตตะซาอะซาอะนิสอัลอะซานอัสซาอะคัมรุบซาอะฮะรุบอะซาอะเอา20ดะกีกะตอยบอัสซานีمن أسئلة القبر. คำถามที่สองครับในคำถามกุบฏคำถามที่หนึ่งก็คือใครคือพระเจ้าของท่านคำถามที่สองจะถูกถามเกี่ยวกับศาสนาอะไรศาสนาของเธอคืออะไรอะไรคือศาสนาของท่านอัลอิสลามลาวซาลักซาลจะตัมชุบิชชาริกล่าวอันเธอมุสลิมถ้าเราเจอคนหนึ่งเดินกลางถนนเราถามว่าเธอคือมุสลิมใช่ไหมเธอเป็นมุสลิมกล่าวว่ามุสลิมเขาจะตอบว่าใช่ฉันมุสลิมกาลบาวะอิสลามเขาก็จะถามต่ออธิบายมาที่อิสลามคืออะไรบอกมาสิจะกุลลาอัดรีเราบอกว่าเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับอิสลามอัลอิสลามฮุวะอันตุสัลลิม
ตุฟริดอัลลอฮ์บะอันวาอัตเตาฮีดอัสซะลาสะความหมายของอิสลามก็คือการที่ท่านยอมจำนนโดยสิ้นเชิงโดยการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ให้ความเป็นหนึ่งต่ออัลลอฮ์ในเตาฮีดทั้ง3ประเภทที่ว่าเมื่อตะกี้ครับยะนีลายุมกินอันยาติมุสลิมวะยะกุลลิมาซานุศอลลิลฟัจร์รักอะตัยนวัดดุฮร์4รักอะตมุสลิมจะกุลซัลลัมตอามันศอดดะกนะอ์มดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่มุสลิมคนหนึ่งจะตั้งคำถามว่าทำไมเราละหมาดซุบฮ์2รักอะตละหมาดอิชะห์ละหมาดซูรีอัสรีทำไมเราละหมาด4รักอะตครับมุสลิมไม่ถามแต่เป็นการยอมจำนนยอมรับปฏิบัติยินยอมโดยดุษฎีกับคำสั่งของอัลลอฮ์อิสติสลามลิลลาฮ์บิตเตาฮีดนุฟริดอัลลอฮ์บิอันวาอ์ตเตาฮีดอัสซะลาสคือการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ในเตาฮีดทั้ง3ประเภทวะลาบุดมินอินกิยาดมินอะมัลและจะต้องมีการปฏิบัติยืนยันในเตาฮีดด้วยการปฏิบัติอัซซันลิศอลาตุลอิชะห์มีการอาซานอิชาลิมาซาลาตุศอลลิทำไมไม่ละหมาดอิซามุจัรรอดุอาซันตุศอลลิตะอ์มัลพอถึงเวลาอาซานครับได้ยินเสียงอาซานก็คือปฏิบัติเลยละหมาดได้เลยบางคนนะชะกุลอะนะฮับบางคนบอกว่าได้ยินเสียงอาซานนี่ฉันอิสระอัสนะอัลลูรีนะฉันจะทําตามที่ฉันต้องการแบบไหนก็ได้กุลลาอันตะบิฮาซาอับดอินดัชชัยฏอนเราบอกว่าไม่ได้คุณจะทําแบบไหนก็ได้นี่ไม่ได้เพราะถ้าเป็นแบบนั้นนี่เป็นการอิบาดะห์ต่อชัยฏอนมุสลิมลาบุดตะอ์มัลมุสลิมจําเป็นจะต้องปฏิบัติครับวัลมุสลิมลาบุดและมุสลิมยะตะมัยยัซอันอัลยะฮูดอันนะซาระอันอัลกุฟฟาร์ฟีลิบาซิฟีอิบาดะติฟีอิตติกาดินะอ์มุสลิมครับจำเป็นจะต้องแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับบรรดาอะห์ลุลกิตาบบรรดาผู้ปฏิเสธยะฮูดีนัสรอนีมุสลิมต้องต่างต่างเรื่องอะไรต่างเรื่องการวางตัวต่างเรื่องอิบาดะห์ต่างเรื่องของเครื่องแต่งกายอาหารการกินทุกอย่างต้องต่างนะอัดดีนอัลอิสลามิ3ดะเราะญาต3มะราติบนะศาสนาอิสลามถ้าแบ่งระดับขั้นนี่3ขั้น3ระดับอัดดะเราะญะฮ์อัลอูลาอัลอิสลามระดับที่1ครับเรียกว่าระดับอิสลามอัดดะเราะญะฮ์อัซซานีอะอ์ลามินาอัลอีมานระดับที่2สูงขึ้นมาอีกเขาเรียกว่าระดับอีมานอัดดะเราะญะฮ์ซาลิซาอัลอิห์ซานระดับ3สูงขึ้นมาอีกครับเหนือขึ้นไปอีกเรียกว่าอิห์ซานฮาซิมะราติบัดดีนอัสซะลาซะนี่คืออิสลามอีมานอิห์ซานนี่คือระดับของศาสนาอิสลามต่ําสุดนี่เรียกว่าอิสลามสูงขึ้นมาระดับที่2นี่เรียกว่าอีมานสูงขึ้นไปลำดับที่เหนือสุดเรียกว่าอิห์ซานหรือคุณธรรมอัรกานอัลอิสลาม5หลักการอิสลามมี5ประการยะนีอัลอิสลามบินาวะฮาซาลบินาอัสซักยะกูมอะลาอะอ์มิดะ5บุนยัลอิสลามอะลา5อัรกานอิสลามลาอัสคอตนารุกนอินฮาราลบินาอิสลามเนี่ยครับเหมือนกับอาคารหลังหนึ่งซึ่งมันมีเสาที่ค้ำอาคารอยู่นี่5เสาถ้าเสาเหล่านี้ถูกทำลายลงถูกทำให้พังลงแน่นอนครับว่าอาคารก็จะพังถล่มลงมาอัรรุกนัลอัวลัชชะฮาดะตัยรุกนที่1หลักการอิสลามข้อที่1ก็คือการกล่าวชะฮาดะห์ทั้ง2อัสซานีอิกามัสศอลาตรุกนที่2การดำรงซึ่งการละหมาดอัสซาลิสอีตาอัซซะกาตรุกนที่3การจ่ายซะกาตอัลรับิอ์ซอมรอมฎอนรุกนที่4การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอัลคามิสฮัจญ์บัยตุลลาฮิลฮะรอมลิมันอิสตะฏออะลัยฮิซะบีลประการที่5ครับก็คือการไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่บัยตุลลอฮ์สำหรับผู้ที่มีความสามารถอัชชะฮาดะตันการชะฮาดะห์ทั้ง2อินดะมาตะกุลอัชฮะดุมะอะนีอุกิรุบิกัลบินาติกันบิลิซานีอามิลันบิจวาริฮิอัลลาอะฮัดยัสตะฮิกอันยุอ์บัดอิลลัลลอฮ์อักฟุรบิญะมีอ์มะอ์บัดมินดูนิลลาห์วะอุษบิตอัลอิบาดะลิลลาฮิวะฮดะวะลาชะรีกะละเมื่อเรากล่าวปฏิญาณว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่ประกอบด้วยการเชื่อมั่นในหัวใจเชื่ออย่างแน่นแฟ้นในหัวใจเปล่งออกมาเป็นคำพูดแล้วก็ปฏิบัติกับอวัยวะของเราและก็เป็นการยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าที่สมควรแก่การเคารพสักการะอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเป็นการยืนยันในความเป็นรบเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺและปฏิเสธการเป็นพระเจ้าของสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บินายะกูมอะลารุกนัยนอะลาอะมูดัยนคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่ครับเหมือนกับอาคารที่ประกอบขึ้นกับเสาหลัก2เสาอัรรุกนัลอัวลตักฟ
ฟุรบิคุลมายุบัดมินดูนิลลาส่วนที่หนึ่งก็คือเป็นการปฏิเสธก่อนปฏิเสธสิ่งอื่นที่ถูกเคารพสักการะบูชานอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาอะฮัดยัสติฮิกกะนุอ์บัดไม่มีใครสมควรที่จะถูกอิบาดะห์อัรรุกนัสซานีตุสบิตัลอิบาดะลิลลาฮิวะฮดะฮูลาชะรีกะละแล้วก็รุกนที่2หลังจากที่เราปฏิเสธทั้งหมดครับยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์ยืนยันกับอัลลอฮ์แค่เพียงพระองค์เดียววัลลอฮุอะลัมอัลลอฮุอะลัมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบีฮิอัจมะอีนวะบะอ์ดฟีกัมบากี